รีวิวลานกางเต็นท์ที่อำเภอท่ายางเพชรบุรีอันนี้เป็นแม่น้ำเพชรบุรีน้ำมาจากเขื่อนแก่งกระจานที่นี่นะเป็นที่กางเต็นท์เห็นไหมเต็นท์เยอะแยะเป็นลานกางเต็นท์ที่เงียบสงบแล้วก็สะอาดมากเนี่ยน่ามาเที่ยวมากแล้วอยู่ไม่ไกลด้วยนะอยู่ที่อำเภอท่ายางทางจะไปแก่งกระจานแต่ยังไม่ถึงแก่งกระจานแล้วมาดูเห็นไหมมันจะเล่นน้ำแบบง่ายอ่ะทางมันจะเป็นลาดอย่างเงี้ยเรานั่งเล่นแบบตื้นๆได้อ่ะอย่างเงี้ยมีเนี้ยมาเที่ยวมาปิกนิกมาทำกับข้าวกินบรรยากาศดีแล้วแถมเขามีที่เสียบไฟตามต้นไม้ให้ด้วยมีที่ชาร์จไฟให้ไม่เคยมาหรอกนะมาครั้งแรกกลายเป็นว่าเพื่อนต่างถิ่นอ่ะมากางเต็นท์แล้วพาป้าแอนมาแต่ป้าแอนโมแต่เที่ยวตุงๆๆๆไปที่อื่นบ้านตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้เที่ยวโมแต่ไปเที่ยวต่างถิ่นเอาแหละวันนี้อยู่ถิ่นฐานบ้านตัวเองอากาศดีจู๊นี่ดูหินก้อนกลมๆสวยๆอุ้ยน้ำเย็นแล้วยืนง่ายด้วยไม่เป็นเลนด้วยเป็นก้อนหินน่ะน่าเล่นมากเลยดูสิมีเสื้อชูชีพบริการฟรีด้วยนะนี่ขนาดเป็นหน้าแล้งน้ำก็ยังเชี่ยวไหลแรงใช้ความระมัดระวังในการลงเล่นด้วยนะติดใจที่นี่อีกอย่างคือพื้นที่โดยรอบสะอาดมากและโดยเฉพาะสิ่งสำคัญห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากมีค่าเข้าสำหรับคนเข้ามานั่งเล่นไม่ค้างคนละ50 บาทถ้ากางเต็นท์ค้างคืนคนละ200สำหรับคนค้างคืนต้องจองมาล่วงหน้าไม่รับ walk in ดูสิน้ำใสมากใสมากจริงๆเย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำเสียงน้ำเสียงนกวิหกเวหาไม่ต้องเฮฮานั่งเงียบๆก็มีความสุขสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความเงียบแนะนำเลยที่นี่แบมบูซ่าแคมป์